สวัสดีค่ะพบกับครูหน่อยร้อยเรื่องอนุบาลอีกแล้วนะคะวันนี้ครูหน่อยก็จะมาตอบคำถามหรือว่านำเทคนิคเกี่ยวกับใครที่จะลงทุนปั๊มน้ำมันตอนนี้ยังทันไหมปั๊มน้ำมันในอนาคตจะรอดหรือเจ๊งใช่ไหมคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ครูหน่อยเพื่อนำเทคนิคเกี่ยวกับการบริหารปั๊มน้ำมันมาฝากนะคะไปดูกันเลยค่ะก็คือเราสังเกตง่ายๆใช่ไหมคะก็คือช่วงนี้ก็คือทำไมรถค่ายที่ขายรถต่างๆก็ยังผลิตรถออกมามากมายเช่น Toyota Honda Isuzuแต่ก็รถมอเตอร์ไซค์ก็จะมี Honda Yamaha อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับเครื่องจักรการเกษตรใช่ไหมคะอย่างรถไทยฟอร์ดรถยันมาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำแล้วก็สิ่งที่เราใช้ก็คือชีวิตประจำวันหลายอย่างของเราก็ยังคงขายอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็คือคาดว่าอีกประมาณ10ปีก็คงยังใช้งานได้อยู่นะคะข้างหน้าไม่จำเป็นที่จะต้องไม่ได้ใช้น้ำมันใช่ไหมคะทีนี้ก็คือครูหน่อยศึกษาแล้วก็ไปอ่านบทความมานะคะก็เขาก็จะบอกว่าต่างประเทศที่เขาขายก็ยังขุดเจาะน้ำมันดิบขายกันอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือน้ำมันก็ไม่น่าจะหมดไปอย่างเร็วขนาดนั้นใช่ไหมคะอย่างน้อยๆก็10ปีหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นเองใช่ไหมคะก็คือมาดูเหตุผลที่2ก็คือมีรถไฟฟ้าเข้ามาบ้านเราแล้วใช่ไหมคะเขาก็คือเร่งผลิตรถไฟฟ้านั่นเองรถไฟฟ้าจะมาแทนที่รถที่ใช้น้ำมันนั้นก็คงจะยากหลายปีเพราะเขาก็ออกมาแล้วนะแต่ว่าคนก็ไม่นิยมที่จะซื้อเพราะว่าบางคนทุนทรัพย์ไม่พอและก็ถ้าไปในถิ่นทุรกันดารไฟฟ้าหรือว่าที่ชาร์จแบบก็จะหายากมากก็เลยจะแทนที่น้ำมันยากนั่นเองต่อมาก็เหมือนเช่นเคยก็คือการขุดเจาะน้ำมันแท่นเจาะน้ำมันต่างประเทศที่เขามีขายน้ำมันดิบให้ต่างชาติใช่ไหมคะเขาก็ยังเร่งขุดเจาะเหมือนเดิมเขาลงทุนสำหรับเครื่องจักรที่เพื่ออนาคตที่ให้ขุดเจาะน้ำมันดิบได้มากขึ้นนั่นเองก็ยังยืนยันว่าน้ำมันก็ยังอยู่อีกหลายปีนะคะสี่ก็คือการบินระดับประเทศระดับนอกส่งของออกนอกประเทศของเราการบินก็คือยังใช้น้ำมันแล้วก็การบินพวกเกี่ยวกับป้องกันประเทศก็ยังใช้น้ำมันการบินก็ยังใช้ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนจากเครื่องบินมาเป็นเครื่องบินรถไฟฟ้าเครื่องบินไฟฟ้าอย่างนี้เลยก็อาจจะได้แต่ว่าคุณหน่อยก็คิดว่าจะนานใช่ไหมคะสิ่งนี้นั่นเลยค่ะก็คือสิ่งที่ได้อ่านจากบทความต่างประเทศมานะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นที่ครูหน่อยร้ายวางแผนในการลงทุนปั๊มน้ำมันครูหน่อยนั่นเองนะแล้วก็อย่างเช่นการเรือการขนส่งทางเรือทุกอย่างก็ยังคงใช้น้ำมันเพราะว่าการขนส่งทางเรือเป็นสิ่งที่ถูกราคาถูกกว่าที่เขาส่งเครื่องบินใช่ไหมคะแล้วก็เขาจะส่งทางเรือในการขนส่งที่ใช้หนักแล้วก็สิ่งที่ขนยากนั่นเองเขาก็ยังใช้การขนส่งทางเรือนั่นเองนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่าน้ำมันก็ยังจะอยู่กับเราตลอดไปใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูหน่อยศึกษามาเพราะว่าทำปั๊มน้ำมันมาหลายปีอยู่ก็คือได้ทุนแล้วล่ะได้กำไรแล้วแต่ว่าก็คืออยากรู้ว่าเทรนด์ข้างหน้าน้ำมันมันจะยังอยู่ในโลกของเราไหมหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั่นเองนะคะก็สรุปได้ว่าปั๊มน้ำมันถ้าใครลงทุนตอนนี้ก็ยังทันนะคะอีก10ปีข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนตอนนั้นเราก็คงจะได้กำไรไปแล้วล่ะค่ะ
ไม่ขาดทุนถ้าบริหารดีๆนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำส่วนตัวที่ครูหน่อยแชร์ให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะว่าสามารถลงทุนได้เลยแต่ว่าคลิปหน้าก็จะมาบอกเกี่ยวกับว่าใช้เงินลงทุนสร้างปั๊มน้ำมันเท่าไหร่นะคะก็มีหลายระดับที่เราใช้ลงทุนกันนะคะคือจะฝากทุกคนว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปสู่ยุค AI ก็คือยุคเทคโนโลยีนั่นเองเราก็จะไม่สามารถที่จะไม่วิ่งไปตามให้มันทันโลกได้แต่ว่าเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่เขาพัฒนาเขาก็ก้าวไปไกลกว่าเราแล้วเราก็กำลังอยู่ในยุคที่กำลังพัฒนาเราก็จะก้าวไปสู่ยุค AI เหมือนเขาเช่นกันแต่ว่าการที่เราจะอยู่ได้นั้นเราก็ต้องมีการสอนบุตรลูกบุตรหลานที่จะโตขึ้นมาข้างหน้าว่าให้ก้าวสู่โลกเทคโนโลยีเพื่อที่จะดำรงชีพต่อไปได้อย่างไรและก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าธุรกิจที่มันสามารถต่อยอดให้เราดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะสรุปคือปั๊มน้ำมันก็ยังสามารถลงทุนได้อีกต่อไปอย่างเช่นปตท.ก็ยังปั๊มใหญ่ๆเขาก็ยังสามารถขยายสาขามาสู่ชนบทได้อย่างปั๊มนอนเนียมของเราก็คือเราก็จะยึดหลักที่ว่าบริการด้วยตัวของเราเองและซื่อสัตย์ลูกค้าก็จะมาหาเราเหมือนกันนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ครูหน่อยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ